สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆคลิปเลยนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆนะคะเป็นคลิปดวงรายปีนะคะสำหรับ12นักกษัตริย์นั่นเองนะคะประจำปี2567หรือ2024นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ไปรับชมนะคะเป็นดวงรายปีที่กิ่งฟ้าทำเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสำหรับ12ราศีนั่นเองนะคะสามารถคลิกไปดูลิงก์ใต้ description ด้านล่างได้เลยนะคะหรือที่กิ่งฟ้าอาจจะปักหมุดเอาไว้นะคะแต่จริงๆก็คือจะอยู่ใน description นะคะเข้าไปรับชมราศีของคุณได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเป็น12ราศีให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นเดิมนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดคนหนึ่งเรียกว่า general reading ฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแต่ถือว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกคุณแล้วก็รวมถึงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีคำเตือนก็ให้เรามาระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วในการพูดของกิ่งฟ้าบางคนอาจจะบอกว่าชอบกิ่งฟ้าพูดเร็วกว่านี้มีเยอะมากนะคะก็สามารถไปปรับได้มันจะมีปุ่มด้านขวานะคะของทาง YouTube มันจะมีจุดๆคุณไปกดดูนะคะมันจะเป็น playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะบางคนอาจจะฟังกิ่งฟ้าไม่ทันก็ปรับช้าลงนะคะฉะนั้นงดดราม่าในเรื่องการพูดเร็วหรือพูดช้านะคะเพราะว่าตรง YouTube มันมีปุ่มสามารถปรับได้สำหรับทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าก็ขออวยพรนะคะให้ปีใหม่นี้นะคะทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะและรวมถึงขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาอะไรที่มันไม่ดีขอให้ผ่านพ้นไปหรือหาทางแก้ไขปัญหาได้หรืออาจจะเราอาจจะปิ้งไอเดียในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะหรือถ้าดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นทวีคูณนั่นเองแล้วก็รวมถึงขอให้มีแต่ความมงคลสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณขอให้ตัวคุณนะคะมีสติและปัญญาที่ดีในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตนะคะหรือว่ามีสติและปัญญาที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณทุกๆคนอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับชาวมีปีนักกษัตริย์นะคะมะโรงหรืองูใหญ่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะต้องแจ้งก่อนกิ่งฟ้าเข้าใจนะคะตามตำราเขาว่ากันว่าปีมะโรงหรือปีงูใหญ่เนี่ยคือเป็นปีที่แบบมีการชงร่วมนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าอันนี้เนี่ยคือมันดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยแต่ถ้าอะไรที่พลังงานไพ่ขึ้นมาให้เรามาระวังมีคำเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะบอกตามพลังงานไพ่อะไรที่ว่าดีก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับเราต่อไปแต่เราเองก็จะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตอยู่ดีนะคะฉะนั้นขอให้แบบพยายามตัดเรื่องความคิดชงนู่นชงนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากไปแก้ชงเพื่อความสบายใจก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าตัวเราเองค่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญนะคะฉะนั้นแปลว่าอะไรเราเองก็จะต้องมีสติในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ดีด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะมะโรงหรืองูใหญ่ถ้ากิ่งฟ้าติดพูดคำว่าราศีต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะทำนายแต่เป็นพวกราศีเป็นประจำแต่ตัวนักกษัตริย์เนี่ยจะทำนายปีละครั้งคือเป็นดวงรายปีนั่นเองนะคะโอเคปีนักกษัตริย์ปีงูใหญ่Reflection, Lelevation, Not Sure คือการบำรุงนั้นเลี้ยงดูนะคะไม่ใช่ Nature นะคะ Not Sure โอเค No Sure Eight of Pentacles, Ten of Wands, The Moon, Knights of Swords, The WorldTwo of Swords, Four of Pentacles, King of Swords, Eight of Wands, Queen of Cups, The Emperor, Judgment, Eight of Swords, Six of Swords,
Seven of Cups โอเคค่ะเท่าที่ดูนะคะปีนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นปีที่เราเองกำลังขมักขม้นทำอะไรบางอย่างคือมันอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากหรือความเครียดแต่มันเป็นความเครียดในทางที่ดีมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกำลังคิดมองหาทางใหม่ๆในชีวิตต้องการชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่เรารู้สึกว่าฉันต้องบรรลุมันให้ได้ฉันต้องทำมันให้ได้ด้วยความสามารถและก็ความพยายามของฉันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ว่าฉันกำลังมองหาสิ่งใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่อยากเดินทางหรือว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าที่การงานเป็นได้หมดเลยนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคนเองมีความปรารถนาในใจที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นในปี67หรือปีใหม่นี้นะคะคุณเองอาจจะตั้งแบบปักธงเอาไว้แล้วว่าฉันต้องไปจุดมุ่งหมายตรงนี้ให้ได้กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะมันใช้เวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจริงๆปีนี้กิ่งฟ้ามองว่าเป็นปีที่เหมือนคือในประมาณช่วงปลายปีอะค่ะมันจะปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปโดยตรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงคุณอะโชคดีหนึ่งอย่างคุณจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยแบบคอยสนับสนุนคุณนะคะสามารถเป็นแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นได้หมดนะคะแบบจะบอกว่าเป็นนารีอุปถัมภ์หรือบุรุษอุปถัมภ์ก็เป็นได้คือมันสามารถเป็นแบบคนในครอบครัวของเราหรือว่าอาจจะเป็นแบบเจ้านายคอยเอ็นดูเมตตาเราอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเหมือนกันนะคะแต่พลังงานที่ขึ้นชัดเจนนะคะก็คือตัวคุณเองอะค่ะจะมีความสามารถในการทำงานมากๆแต่แค่ว่าคนเราเวลาทำงานมีใครบ้างทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยมันเป็นปกติที่ต้องทำงานแล้วเหนื่อยแล้วปาดเหงื่อนะคะแต่แค่ว่าคุณเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำงานแล้วก็ฉันได้พัฒนาฉันได้ทำเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่ามันจำเป็นต้องทำท่องเข้าไว้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำนะคะแต่คุณเองนะคะปีนี้คือเป็นปีที่กิ่งฟ้าอยากให้คุณระมัดระวังเรื่องการโกหกหลอกลวงการหักหลังหรือว่าตัวเราเองถ้าไปทำกับคนอื่นบอกเลยว่าเข้าตัวนะคะวิบากกรรมเข้าตัวแน่นอนยังไงอ่ะคือไม่ว่าปีไหนคุณทำกรรมมันก็ได้วิบากกรรมกลับคืนมาแน่นอนกรรมยุติธรรมเสมอถูกต้องไหมคะแต่ปีนี้คือถ้าเรากระทำสิ่งที่มันไม่ดีมันจะเข้าตัวเราเองไวกว่าปกติเท่านั้นเองนะคะแต่อยากจะบอกหนึ่งอย่างว่าการที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปว่าอย่าหูเบาอย่าแบบใจอ่อนจนกระทั่งแบบเราเองได้รับความเดือดร้อนนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะฉะนั้นปีนี้อยากให้คุณเองทุกอย่างอ่ะคุณต้องฟังแล้วก็เอามาพิจารณาแล้วก็ใช้สติในการไต่ตองสติและปัญญาของเราทั้งหมดทั้งมวลในการไต่ตองทุกๆอย่างที่เราได้ยินมาสมมตินะเราเองอ่ะต้องทำงานโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าต้องมีการร่วมหุ้นส่วนกับใครสักคนหนึ่งในปีนี้อันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเราเองก็จะต้องดูทุกสัญญาและอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองอย่าใช้คำว่าสัญญาใจอย่าแค่ว่าไว้ใจกันถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทแค่ไหนคนในครอบครัวแค่ไหนก็ตามแต่คุณเองก็จะต้องระมัดระวังอยู่ดีนะคะอันนี้คือเป็นคำเตือนที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเท่านั้นเองคือถ้าเราระมัดระวังหรือว่าเราเองใช้วิจารณญาณของเราในการไต่ตองอย่างถี่ถ้วนย้ำว่าถี่ถ้วนนะกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นคำว่าอยู่เหนือดวงคุณจะไม่โดนอะไรแน่นอนอันนี้คือกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณดูแล้วมานั่งเครียดบอกอุ๊ยจะต้องโดนแบบนี้แน่นอนเลย no อันนี้ทำนายกว้างแล้วก็อันนี้เป็นคำว่าคำทำนายนะคะแต่ถึงแม้จะเป็นคำทำนายกิ่งฟ้าก็อยากให้คุณระมัดระวังตัวอยู่ดีนะคะหมายถึงว่าถ้าเราระวังตัวเราอยู่เหนือดวงอะเรามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรือว่าเราหาทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนนะคะแล้วปีนี้เป็นปีของการสื่อสารของคุณเรื่องการสื่อสารการเจรจาคำพูดคุณสามารถพูดเป็นเงินเป็นทองได้และจริงๆปีนี้เป็นปีที่คุณจะเก็บออมเงินได้เยอะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเพื่อเอามาเก็บไว้ก็มีนะคะหรือเงินเหลือๆเลยก็ได้ถ้าพูดแบบนี้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการพัฒนาการที่บางคนอาจจะได้แบบเหมือนทุกอย่างราบรื่นขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องการเรียนแต่การเรียนมันต้องอ่านหนังสือเยอะเท่านั้นเองคือต้องอ่านหนังสือหนักนะคะเพื่อที่จะได้สิ่งที่คุณปรารถนาก็คือสอบผ่านสอบได้อะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นคือค่อนข้างโอเคมากๆนะคะหรือพวกแนวสื่อออนไลน์หรือบางคนทำงานที่อาจจะเกี่ยวโยงกับพวกการจินตนาการนะคะ creative ต่างๆหรือเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะ artistอะไรติดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะต้องแบบมีความติดก่อนที่จะเริ่มทำอะไรนะคะหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องหลักจิตวิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็ตามปีนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะคะอาชีพอื่นที่ทำแบบเป็นอาชีพสุจริตนะคะและถูกต้องตามกฎหมายกิ่งฟ้ามองว่าดีทั้งหมดนะคะแต่แค่ว่าสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดไปจะยิ่งดีเป็นพิเศษหรือว่าอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องขายขนมหวานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเบเกอรี่เกี่ยวกับพวกสวีทต่างๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถที่ดินนะคะอาคารบ้านเรือนนะหรือว่า
อะไรที่เกี่ยวโยงกับพวกแนวของเดิมของคลาสสิกของเก่าจะดีเป็นพิเศษเลยคือปีนี้บางคนอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์หรือเป็นได้คำว่าได้สมบัติคำว่าสมบัติสมบัติเก่าก็ได้หรือถ้ามองอีกมุมนึงคือมรดกตกทอดนั่นเองนะคะหรือได้ของล้ำค่าของมีค่ามาเห็นไหมมันมีสิ่งดีที่มันทดแทนกันอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้อะไรที่กิ่งฟ้าบอกให้เรามาระวังก็ระวังเท่านั้นเองนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมั่นคงนะคือมันเหมือนกับว่าด้วยความที่เราบุกลุยคือทุนต้องบุกต้องลุยนะคะถ้าเราขี้เกียจบอกเลยมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราบุกลุยเราตั้งใจพยายามความมั่นคงมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสริมดูเพิ่มว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะเห็นไหมกิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปอย่าไว้ใจคนไพ่ขึ้นคนน่ากลัวกว่าผีนะคะกิ่งฟ้าต้องบอกนี้นะกิ่งฟ้าเป็นคนที่แบบฟังพวกแบบช่องแบบเกี่ยวกับเรื่องเล่าผีเยอะมากชอบมากๆแล้วเท่าที่ฟังมาบางทีมันก็จะมีบางเรื่องที่มันสอนใจเรานะคะเยอะมากๆนะคะนอกจากเอนเตอร์เทนแล้วมันฟังเพื่อสอนใจเราด้วยนะคะเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะแต่คนน่ากลัวกับผีเป็นเรื่องจริงนะคะฉะนั้นคุณเองอย่าไว้ใจใครให้มากนะคะแล้วก็อันนี้คือบางคนแบบพี่มิตรเราไม่รู้ได้โทรศัพท์มาหาเรา SMS เราอย่าไปกดลิงก์อะไรผิดหรือแม้กระทั่งเราไปแบบห้างหรือสรรพสินค้าหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ที่เป็นที่สาธารณะอย่าลืมของมีค่าแล้วก็เรามาระวังกระเป๋าตัวเองให้ดีนะคะคือเราต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ตลอดเวลามันจะยิ่งดีสำหรับตัวเรานะคะแล้วก็ถ้าเรามองในมุมมองของความรักคือปีนี้บางท่านอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักได้กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งก็ได้จะบอกว่าเป็นรักครั้งเดิมไม่เสมอไปไม่เชิงไม่เสมอนะเพราะว่ามันแล้วแต่บุคคลจะเจอนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเจอคนคนนี้รู้สึกคุ้นเคยทั้งที่ไม่เคยเจอกันเลยก็ได้คือกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าคนเรามันมีเหตุไม่มีเหตุบังเอิญหรอกที่ได้มาเจอกันแม้กระทั่งคุณมารู้จักกิ่งฟ้าก็ตามนะคะมันอาจจะมีบุญหรือมีกรรมสัมพันธ์กันบุญวาสนาล่ะที่มันส่งเท่ามาให้มาเจอกันเช่นเดียวกับเรื่องความรักนั่นเองนะคะฉะนั้นมันแปลว่าคุณเองอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะคะคุณเองก็ต้องระวังดูดีๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะขอให้คุณดูนานๆหรือว่าช้าลงนิดนึงกับเรื่องความรักนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาหลากหลายมันอาจจะมีทั้งโอเคและไม่โอเคปะปนบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนที่มีแกปในเรื่องอายุที่แตกต่างกันแต่ถ้าเจอคนดีไปเลยคือคุณต้องลองสังเกตพฤติกรรมว่าเขาดูแลหรือว่าเราแบบเหมือนดูแลกันดีไหมเทคแคร์ดีไหมดูพฤติกรรมของเขานะคะก่อนที่จะเริ่มไปต่อกับใครสักคนหนึ่งบางคนอาจจะเจ อบางคนผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าเจอกันผ่านงานอีเวนต์การเข้าสังคมงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ได้แต่ถ้าสื่อออนไลน์กิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้บางคนอาจจะแจ็คพอตเจอคนไม่ดีขึ้นมาเราไม่รู้ได้หรือบางคนอาจจะโชคดีแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะที่จะเจอแบบคนโอเคมากๆจริงๆที่แบบอ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆไม่เคยรู้จักกันเลยแต่มันอาจจะมีมาแบบมาอะไรนะคือกิ่งฟ้าไม่เคยใช้แอปพวกนี้เนาะมันแบบมาเจอกันอ่ะคุณเข้าใจไหมแมทช์เขาเรียกแมทช์ใช่ไหมแมทช์พอดีเลยประมาณเนี้ยมาเจอกันพอดีคุณต้องดูคนดีๆเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันพอมีคอนเนคชันอยู่บ้างหรืออะไรสักอย่างก็คุยดูแต่คุณก็ต้องระวังอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ยังเป็นย้ำคำเดิมคนน่ากลัวกว่าผีได้ทุกสถานการณ์เลยแม้กระทั่งแบบความรักก็ตามนะคะแต่ไพ่เห็นไหมไพ่ขึ้นดีมากอันนี้คือเป็นไพ่ใบเดียวในสำหรับของไพ่ไทยนะคะเป็นไพ่พิคเนตไพ่ขึ้นคำว่าโชคดีเห็นไหมในความบางทีบางคนอาจจะเจออะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยรู้สึกไม่เป็นอย่างใจเลยไม่ใช่ตามที่เราปรารถนาเลยแต่สุดท้ายกิ่งฟ้ามองว่าในความที่เราเจอสถานการณ์แบบนั้นน่ะบางทีมันอาจจะทำให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้และบางทีอาจจะนำพาความโชคดีมาให้กับเราเหมือนเป็นหนึ่งว่าดวงพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีหรือว่าการที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันแต่เราอาจจะเจอกัลยาณมิตรเจอคนดีๆเจอความรักก็ได้ที่ดีๆก็ได้ในช่วงเวลาที่เราคับขันก็ได้ที่กิ่งฟ้าจะหมายถึงในการสื่อตรงนี้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นเป็นคำว่าโชคดีนะคะช่วงนี้หมั่นกระทำความดีคือปีทั้งปีแหละจริงๆทุกๆปีแหละไม่ใช่แค่ปีนี้แหละแต่ขอให้คุณหมั่นกระทำความดีสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างหรือปฏิบัติดีในรูปแบบต่างๆนะคะมันจะช่วยทำให้บุญหนุนนำคุณเจออะไรที่มันไม่ดีมันจะทำให้คุณแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหนึ่งว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่มาแบบช่วยเหลือหนุนนำทำให้เราแบบแวบความคิดได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เราไม่ควรยุ่งเหตุการณ์นี้เราไม่ควรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดมีเทวดานางฟ้าคุ้มครองหมดแต่อยู่ที่ว่าใครปฏิบัติดีเขาก็อยากอยู่กับคนคนนั้นเขาก็ช่วยเหลือคนคนนั้นได้ดีแต่ถ้าคนไหนปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีกระทำความชั่วใครจะอยากอยู่ใกล้อันนี้คือคิดง่ายๆนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเห็นไหมอ่ะนี่เป็นคำเตือนอีกหนึ่งอย่างนะคะช่วงนี้ถ้าใครกำลังขับรถนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะไม่ได้ขับรถเองก็ตามแต่นะคะเดินเหินอะไรที่ไหนก็อยู่บนความไม่ประมาทด้วยละกันนะคะรวมถึงถ้าใครขับรถนะคะถ้ารู้สึกง่วงหรือว่าเมายาขับนอนพักไปเลยนะคะประมาณนี้คืออันนี้คือเป็นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเห็นไหมมันมีคำเตือนมาแล้ว
นะคะไม่ต้องไปกลัวคำเตือนกิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นคำว่าทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมพอดีกิ่งฟ้าจับมาได้2ใบแล้วไพ่ขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดกิ่งฟ้าเลยทำนายไปเลยนะคะพลังงานขึ้นดีมากทั้ง2ใบนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าเหมือนบางคนอะเปรียบเปรยนะต้องเจอกรรมก่อนกรรมมารุมก่อนเหมือนจะต้องแบบต้นร้ายปลายดีใช้คำพูดนี้ก็ได้สุดท้ายเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเจอสถานการณ์อะไรก็ตามแต่มันใช้ระยะเวลาในการฮีลแต่มันก็จะดีขึ้นเหมือนฮีลคือรักษานะคะที่หมายถึงนะคะนะไพ่ก็ขึ้นดีอีกอย่างนึงก็คือรวยเห็นไหมจะไม่ดีได้ยังไงรวยนะคะบางคนอาจจะแปลว่าปีนี้เป็นปีของการกอบโกยการที่คุณอาจจะทำเงินได้ดีหรือคุณเองอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำเงินแต่คุณเงินรั่วไหลนิดนึงนะคุณต้องใช้สติในการใช้ต่างหรือว่าเก็บเงินให้มันเยอะๆนะคะคือต้องบอกนี้ว่าที่กิ่งฟ้าบอกว่าคุณเก็บเงินได้เยอะแต่พอคุณหาเงินได้เยอะอ่ะคุณจะใช้เงินฟุ่มเฟือยพอสมควรแต่บางคนอ่ะอาจจะเป็นได้ว่าคุณใช้เงินก้อนใหญ่หรือก้อนโตเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นการลงทุนกับอะไรบางอย่างก็ได้ประมาณนี้นะคะมันเลยกลายเป็นเงินรั่วไหลแต่ถ้าบางคนบอกว่าหาได้ในระดับนึงกิ่งฟ้ามองว่ามันไม่รั่วไหลมันจะรั่วไหลยากมาเพราะว่าคุณเองจะรู้สึกการเก็บรู้จักการเก็บออมหรือมีสติในการใช้ตังค์มากขึ้นเอาเป็นว่ารวยรอเรือวอแหวนยอยักษ์เข้าใจตรงกันนะคะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะนะคะแปลว่ารวยเก็บเงินได้อยู่นะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่จำเป็นอย่าซื้อมาเยอะสนองนี้ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันจำเป็นก็ต้องใช้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เนี่ยไพ่ก็ขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะคะหรือว่าการทำจิตให้โปร่งใสนะคะมันจะยิ่งดีถ้าทำบุญขอเน้นนะคะนอกจากคุณทำบุญกับคนที่มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรานะคะถ้าเราปฏิบัติดีกับคนเหล่านี้ก็ย่อมดีนะคะแต่ต้องทำดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะแล้วรวมถึงทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของกินหรือโรงทานก็ได้เป็นการร่วมบุญร่วมเงินไปก็ได้นะคะหรือว่าทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการทานมังสวิรัติหรือทานเจทุกวันพระเน้นวันพระก่อนนะคะวันพระมี4วันต่อเดือนแล้วก็ค่อยเน้นวันเกิดของคุณวันเกิดคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์วันอังคารเกิดวันอังคารทานวันอังคารด้วยอะไรเงี้ยบางคนเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์หรือบางคนอาจจะไม่อยากเน้นเรื่องวันเกิดไม่เป็นไรให้เน้นเป็นเรื่องวันพระก่อนจะยิ่งดีนะคะแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกว่าความเพียรพยายามเห็นไหมอันนี้มันคือเหนื่อยก็จริงนะคะขออภัยด้วยนะคะโอเคความเพียรพยายามนะคะก็จะทำให้คุณได้ความสำเร็จผลนะคะความเพียรพยายามของคุณจะทำให้เกิดความสำเร็จผลแน่นอนสิ่งบริสุทธิ์ถ้าคุณกระทำในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวเรื่องการทำงานเรื่องการหาเงินหรือแม้กระทั่งการทำบุญทำด้วยจิตบริสุทธิ์หรือเป็นสิ่งบริสุทธิ์นะคะคุณจะได้สิ่งดีตอบแทนโดยที่คุณเองแบบไม่ต้องร้องขออะไรเลยแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่มันไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่เป็นแบบเป็นเนกาทีฟอะค่ะเป็นด้านลบอะมันสิ่งมันไม่ดีมันจะเห็นแล้วเสื่อมถอยนะคะบุญบารมีของคุณมันเสื่อมถอยได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นอีกแล้วมาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอีกแล้วธาตุเงินทองสมบูรณ์โอ้ดีมากเลยนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่แบบคุณทำเงินได้ดีนะเป็นปีของความร่ำรวยเป็นปีที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราเองอาจจะพบเจอใครสักคนนึงที่มาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนฝูงที่ดีได้ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าพูดตรงๆว่าถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะกิ่งฟ้าอยากแนะนำนะถ้าสมมติเรามีเวลาว่างหรือว่าพักผ่อนจากการทำงานหรือการเรียนไปท่องเที่ยวบ้างนะคะหรือไปเช่าที่กลับก็ได้ไปห้างก็ได้ไปทำกิจกรรมที่รู้สึกว่าจะโล่งใจมันจะช่วยทำให้แบบคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะจงทำเถอะนะแล้วก็ชีวิตของคุณจริงๆปีนี้ถ้าคุณทำตัวง่ายๆสบายๆคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะจริงๆไพ่ขึ้นง่ายๆสบายๆมันเหมือนกับว่าจริงๆโดยภาพรวมอ่ะดูเหมือนจะแบบมีอะไรบางอย่างที่เตือนเยอะอยู่นะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณน่ะปีนี้มันเหมือนว่าถ้ามันปลดล็อกหรือว่ามันพลิกล็อกหรืออะไรเงี้ยสักอย่างอ่ะมันก็จะเกิดความแบบสบายๆง่ายๆหรือว่าคุณเองอ่ะเนี่ยฮะไพ่ขึ้นเทวดาประจำตัวมันเหมือนกับว่าตัวเราเองถ้าปฏิบัติดีอะค่ะสิ่งดีๆอะช่วยเหลือหนุนนำคุณดีทั้งเป็นรูปแบบมนุษย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้เลยนะคะมีอะไรที่จะต้องบอกอีกไหมนะคะไพ่ขึ้นการคิดการใหญ่อันนี้กิ่งฟ้าจะให้เป็นใบสุดท้ายเลยนะคะจริงๆพลังงานเมื่อกี้ที่ขึ้นมาเป็นความพยายามไปจะเป็นผลอันนี้จริงๆสำหรับกิ่งฟ้าคือมันเป็นเหมือนใบต่อเนื่องกันในมุมของกิ่งฟ้านะคะไพ่ก็ขึ้นว่าความพยายามจะเป็นผลอันนี้คิดการใหญ่ผู้ชายคนนี้นะคะเหมือนกำลังคิดเป็นแบบเป็นมังกรแล้วปลาคาร์ฟตัวนี้กลายเป็นแบบมังกรเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เป็นมังกรที่บินได้และเป็นมังกรที่สง่าผ่าเผยดูมีอำนาจมีบารมีนะคะพลังงานก็เลยขึ้นว่าอำนาจบารมีของคุณน่ะมันค่อนข้างเพิ่มพูนในปีนี้นะคะและถ้าคุณคิดการใหญ่อะไรให้ลงมือทำอย่างรอบคอบอย่างละเอียดวางแผนให้ดีแล้วคิดการใหญ่ของคุณน่ะหรืองานใหญ่ที่คุณกำลังกระทำอ่ะมันจะสำเร็จผลหรือว่าส่งผลที่ดีอย่างลุล่วงไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะขอให้คุณสำเร็จผลในทุกๆประการแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่คุณตั้งใจนะคะอย่าย่อท้อนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนนะคะไม่ใช่แค่นักษัตริย์นี้นะคะทุกๆคนสามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเลยบอกว่าอะไรที่มันสามารถผ่อนคลายความเครียดคุณได้จงทำนะคะแล้วก็อย่าพยายามแบบอะไรถ้าเราเครียดอะอย่าเอาจิตของเราไปวนกับมันมันอาจจะพูดง่ายทำยากขีดฟ้าเข้าใจแต่อะไรที่แบบอย่าเอาจิตไปเล่นกับมันอะถ้าเรารู้ว่าโอ้ฉันเริ่มคิดมากแล้วอะลองไปคุยกับผู้คนกับคนสนิทหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆมันช่วยเหลือให้แบบคุณมีจิตใจที่มีความผ่องใสมากขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะกิ่งฟ้าก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะเดี๋ยวเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ส่งซุปเปอร์แตงมานะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์แปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอนะคะแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยไปเลยวันละ5นาทีจะยิ่งดีสำหรับดวงชะตาของคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ